ครราชสีมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากบขส.เก่าของนครราชสีมาเนี่ยเดินเข้าไปบริเวณในเมืองบริเวณลานย่าโมนะครับจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยบขส.เก่าโอ้โหมันมีแบบอันนี้คือบขส.เก่าตรงนี้มันจะเป็นแบบสถานที่ที่เขาไว้ส่งคนออกเหมือนต่างจังต่างอำเภอนะครับเนี่ยอำเภอปากช่องอำเภอต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านนี้เดินออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปฝั่งด้านนี้โอ้ด้านนู้นมีแบบโอ้โหลงมาพอลงรถปุ๊บลมแรงมากลมแรงมากแบบพี่สาวบอกว่าเอาเสื้อกันหนาวมาหรือเปล่าเพราะว่าโคราชมันยังอากาศเย็นอยู่ครับอันนี้ลมแรงมากเลยนะตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณตลาดแม่กิมเพ็งแล้วครับฝั่งด้านนี้เขาจะเป็นร้านดอกไม้นะรับจัดดอกไม้งานต่างๆเดี๋ยวเราไปเดินดูเขาเพิ่งทำเสร็จนะก่อนหน้านู้นน่ะเขาแบบมีการทำแล้วก็ปรับปรุงบริเวณด้านนี้นะครับมีวัดด้านนี้ด้วยเนี่ยตลาดแม่กิมเฮงเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่ามีผลไม้ส้มกันเจี๊ยบส้มหมั่นเจี๊ยบโอ้นี่โหนะข้างในเขาจะเป็นตลาดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันเดินเข้าไปดูนิดนึงนะครับเนี่ยมีโหน้ำพงน้ำพริกตลาดใหญ่มากด้านในอันนี้เป็นขนมหวานขนมหวานอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยของดองนะครับอ๋อมันก็จะเป็นแบบตลาดสดเนี่ยอยู่ด้านในตลาดเนี่ยมันจะมีผัดหมี่โคราชมีโคราชขนมคุกกงคุกกี้ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอร่อยนี่เค้กโบราณเขาทำเค้กโบราณเยอะเนาะมีแต่เค้กโบราณแล้วก็ขนมเปี๊ยะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันว่ามีอะไรอีกก็ประมาณนี้แหละซื้อเค้กโบราณไปกินเดี๋ยวซื้อเค้กโบราณไปกินปีใหม่กันดีกว่าไปซื้อเค้กโบราณฉลองปีใหม่ดีกว่าทุกคนเนี่ยมีขนมอันนี้ด้วยขนมไทยอ๋อมันก็จะประมาณแค่นี้แหละหมดละมั้งอ๋อเขาทำเป็นแบบขนมไทยเนี่ยชุดละ100จานละ100จานละ100ประมาณนี้นะเดินออกมาด้านนอกแล้วนะครับนี่มีของกินอู้น่ากินอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นแบบคิดละ10บาทมีผักเขาก็จะแบบว่ากองเต็มเลยเนี่ยนี่ถุงละ20บาททุกคนน่ากินนะผักอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยมะม่วงก็มีนะครับสตรอเบอรี่คิดละ25ส้มไปดูเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านหน้ากันดีกว่าว่ามีอะไรรู้สึกว่าแถวนี้นะเขาบอกว่าจะมีขนมจีนแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาขายหรือเปล่ามีปลาแห้งมีผักนะครับกุนเชียงสกุนเชียงโคราชโอ้น่ากินมากเลยแต่ละอย่างผลไม้กล้วยหวีละ30บาทเท่านั้นเองผักถุงละ10บาท10บาทไม่รู้ว่าขนมจีนเขาอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนว่าอุ้ยเจอน้องหนูนี่ข้าวมะขามส้มอุ้ยโอ้ผลไม้ส่วนมากก็จะเป็นผลไม้นะถุงละ20ถุงละ10 20แอปเปิ้ล
อันนี้ก็จะหมูเฮ้ยนี่ลูกอะไรดูตื่นเต้นนะมาตาเดินตลาดแล้วดูตื่นเต้นเดี๋ยวเราซื้อตอนเย็นซื้อนี่ก็ดีทุกคนที่แรกก็จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้กลับบ้านละก็คือวันนี้เปิดโรงแรมนอนโคราช1คืนนะครับนอนเล่นในโคราช1คืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านพร้อมพี่สาวเพื่อที่จะกลับไปบ้านที่ต่างอำเภอกันนะครับเรื่องของกินเดี๋ยวเราค่อยมาเดินตลาดตอนเย็นๆอีกทีนึงเนาะไปเดินไหว้พระก่อนไปเดินไหว้ย่าโมอะไรเงี้ยไปเช็คอินโรงแรมกันก่อนดีกว่าตอนนี้จองผ่านเว็บมาฮึนี่ตอนนี้คือที่ผ่านมาก็จะเป็นตลาดแม่กิมเฮงนะครับเนี่ยพอเดินมาฝั่งด้านนี้อันนี้ก็คือจะเป็นรู้สึกเขาจะเรียกว่าสวนรักนะครับด้านหน้าสวนรักเขาเคยมาทำอันนี้ด้วยนะเขาเคยมามอบรางวัลสุพรรณหงส์หรืออะไรสักอย่างนึงอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงไปฝั่งด้านหน้าที่เป็นของลันย่าโมแต่กระเป๋าตอนนี้หนักมากเลยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆตรงไปอีกนิดนึงก็จะถึงลันย่าโมแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงลันย่าโมแล้วนะครับด้านหน้าคือเป็นลันย่าโมของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาไหว้นะเราค่อยมาไหว้ตอนเดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมพักผ่อนกันก่อนแล้วค่อยมาไหว้พระวันนี้มีของฝากให้ทุกคนเส้นหมี่โคราชหมี่โคราชนี่มีชื่อเสียงนะทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงที่โรงแรมนะครับอีด้านหน้าของเรานี้จะเป็นชื่อว่าโรงแรมเออร์เบิร์นแบมบูนะครับที่เราเคยมาพักตอนนี้ก็คือถ้ามาโคราชเราก็จะมาพักที่นี่เป็นประจำเลยนะเพราะว่า อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับแล้วก็เดินนิดเดียวก็จะถึงสถานที่ต่างๆตรงนี้อยู่ใกล้ๆวัดด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บของด้านบนกันแล้วก็ค่อยลงมาทำบุญกันดีกว่านะครับไปเออเบิร์นแบมบูเบิร์นแบมบูอ้าวเขาโครดด้านหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวดูตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับอันนี้เป็น A หอเราอยู่ชั้น B มีอะไรเนี่ยเป็นถ้วยจานด้านหลังก็จะมีแบบที่นั่งเล่นอ๋อ D07 สวยดี B03 นี่ไง B07ใช่ไหมเย้ทุกคนถึงที่พักเราแล้วนะครับนี่คือห้อง B07 นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนให้ดูฝั่งด้านนี้นี่มีตู้เย็นมุมแขวนเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องพักอู้มีทีวีด้วยแล้วก็สวยฮะโรงแรมน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวขอวางของก่อนวางของแป๊บนึงล็อกห้องก่อนโอเคอันนี้ก็เนี่ยมีเตียงนอนมีทิชชู่น้ำทีวีอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งเล่นนะครับบรรยากาศชิลมากโอ้ตอนนี้เราจองมาอยู่ที่ราคาประมาณ600บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอันนี้เป็นแบบกระจกนี่ห้องน้ำของเขาห้องน้ำสวยมากเนี่ยห้องน้ำดูบรรยากาศก่อนนี่นะฮะห้องน้ำสวยห้องน้ำโอเคอะห้องน้ำสวยชอบ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 บรรยากาศดีมากเช่มีอะไรอีกมีอะไรอีกประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่พักของเราในวันนี้จริงมากเลยทุกคนมีที่ฟอกอากาศด้วยนะครับตรงนี้นอกจากว่าจะมีแอร์แล้วก็เขามีเครื่องฟอกอากาศให้เราด้วยนะเราสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยเนี่ยกำลังฟอกอากาศอยู่นะครับเนี่ยในราคา600บาทเราก็ถือว่าดีนะเพราะว่านี้เขามีแบบผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV นะครับแล้วดูทีวีทีวีแบบอยู่ด้านข้างนอนเล่นพักผ่อนได้สบายเลยชิลมากตอนนี้เป็นศาลาของเพลงโคราชนะครับ
เนี่ยเขาจะมีแบบมีตำหมากตำหมากให้ย่าโมนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนี่ยฝั่งด้านนี้เขาจะมีแบบมีแบบเป็นมาตำหมากให้ย่าโมเนี่ยมีชุดหมากพลูอยู่ฝั่งด้านนี้ก็จะมีอ๋อชุดครกหมากพลูตำสดครับชุดละ49บาทนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ติดต่อสอบถามได้แล้วก็จะมีรูปปั้นย่าโมบริเวณด้านนี้บริเวณด้านนี้เชิญบูชาพระชัยเมืองนครราชสีมานะครับอ๋อนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูฝั่งนี้ย่าโมเดี๋ยวเราต้องไปบูชาดอกไม้ก่อนนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับโอ้ไม่ได้มานานนี่คือมีคาเฟ่แบบคาเฟ่เยอะมากเลยอยู่ฝั่งนี้มีแต่คาเฟ่ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะมีนี่นะครับเราต้องมาบูชาอยู่ฝั่งด้านนี้ก็จะมีดอกไม้ชุดละ20บาทนะครับแล้วนี่เป็นแบบผลไม้ต่างๆแล้วผลไม้จะอยู่ที่ชุดละ99นะหมากพลูผลไม้อันนี้ดอกไม้ชุดละ20บาทน้ำมันตะเกียงก็20บาทโอเคเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้ไปบูชาดอกไม้กันนี่ทุกคนได้มาแล้วนะครับก็คือดอกไม้ธูปเทียนไว้ว่าย่าโมอยู่ด้านหน้าของเราอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่ชุดละ20บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปว่าย่าโมอยู่ฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นบรรยากาศตอน 5:00 น.นะครับลมแรงมากลมแรงจริงๆเนี่ยคือถ้าทุกคนได้ยินเสียงแล้วลมมันจะพัดแบบด้านหน้าของเราจะเป็นทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยนกปล่อยปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบท่าน้ำที่เขาจะปล่อยนกปล่อยปลากันอยู่ฝั่งด้านนี้นกเยอะมากเฮ้ยมีนกอันนี้ด้วยอ่ะนกตัวขาวขาวอ่ะนกอะไรนะอุ้ยมาแล้วนู่นบรรยากาศดีมากเลยอากาศแบบเย็นสบายมากเลยทุกคนนี่คือ6โมงกว่าๆนะครับมาฟ้าเริ่มมืดแล้วอากาศเย็นสบายมากไปเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนู้นไปประตูพลลานนะครับแต่ประตูเนี้ยเขาก็จะบอกนะว่าถ้าใครที่แบบที่ไม่ใช่คนโคราชนะแล้วก็มาลอดประตูเนี้ยนะก็จะได้เป็นลูกสะใภ้หรือว่าได้เป็นลูกเขยคนโคราชนะอันนี้นี่เขามีดูดวงด้วยอยู่ตรง59บาทอยู่ตรงนี้โอ้ยวันนี้อันนี้ประตูไม่ใช่พลล้านอันนี้ประตูชุมพลมันจะมีประตูพลแสนประตูพลล้านประตูชุมพลอะไรแบบนี้นี่ประตูชุมพลโอ้สวยมากตอนเย็นไฟเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลอดประตูชุมพลใครที่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าได้รอดแล้วนะก็จะได้ลูกเขยได้เป็นลูกเขยหรือว่าได้เป็นลูกสะใภ้ของคนโคราชแล้วคราวนี้จะได้มาอยู่โคราชแล้วคราวนี้อ๋อถนนเขาทำใหม่ด้วยฝั่งด้านนู้นก็จะไปแบบในบาซ่านะทุกคนเนี่ยเรามาจากฝั่งด้านนู้นนะครับนี่เรามาจากฝั่งด้านนู้นเดี๋ยวเราจะเดินเล่นนะเดินเล่นตามริมถนนตรงนี้ไป
ไปดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะว่าแบบเขาทำอะไรกันบ้างนะคือจริงๆเป็นคนโคราชนะเป็นคนนครราชสีมาแต่ว่าก็ไปเรียนอยู่ที่รังสิตนะประมาณ4ปีนะครับแล้วก็อยู่กรุงเทพต่อเลยก็อยู่ทำงานอยู่กรุงเทพมาประมาณแบบ10กว่าปีก็ถือว่าเกือบ20ปีแล้วที่ไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือเป็นแบบลานกว้างเลยอันนี้น่าจะไปวัดอะไรไม่ทันแล้ววัดปิดหมดแล้ว6โมงเย็นแล้วตรงนี้จะเป็นเราเรียกว่าสวนรักนะครับสวนรักแล้วก็ด้านหน้าของเราเป็นตลาดแม่กิมเฮงที่พามาก่อนหน้านี้นะครับก็จะไปเดินเล่นกันแบบชิวๆเล็กๆถือว่าแบบพามาเดินเล่นใน1วันมาถึงโคราชก็ประมาณแบบเที่ยงๆแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปแบบรับประทานข้าวนะครับรับประทานข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแบบไปคาเฟ่รู้สึกว่าจะมีคาเฟ่อยู่ฝั่งทางที่พักของเรานะครับปิดดึกอยู่ประมาณ4ทุ่มไปกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็จะได้ไม่ง่วงนอนเนี่ยมีประมาณนี้คือเราอาจจะไม่ได้ไปตลาดเยอะนะช่วงนี้นครราชสีมาก็มีโควิดเหมือนกันนะตอนนี้ตลาดหลายที่ก็มีการปิดนะครับเพราะว่าก็จะมีแบบพ่อค้าแม่ค้าติดโควิดอยู่เราก็อาจจะไม่ได้ไปเดินตลาดนะก็จะไปเดินแบบบรรยากาศดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮงนะครับที่พาไปตอนเช้านะเห็นไหมตลาดแม่กิมเฮงตัวหนังสือใหญ่มากตอนนี้คือกำลังรอพี่สาวนะครับเดี๋ยวพี่สาวเขาจะขับมาฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะมารับเราไปตลาดเซฟวันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมานะครับตลาดใหญ่มากแต่ว่าอาจจะแบบไปเดินดูบรรยากาศกันแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากฝนไม่น่าจะตกนะทุกคนดูฟ้าดิแต่ลมแรงมากแบบลมพัดแบบโอ้โหน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะอันนี้เรามาวัดไม่ทันนะครับเพราะว่าวัดปิดไปแล้ววัดสแกนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดแม่กิมเฮงเดี๋ยวรอพี่สาวสักครู่นึงนะครับเขาก็จะพาไปที่ตลาดเซฟวันทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันแล้วนะครับตรงนี้ตรงบริเวณตลาดเซฟวันนี้มีลานจอดรถนะครับตลาดเซฟวันจอดฟรี1ชั่วโมงถ้าเกิน1ชั่วโมงชั่วโมงละ10บาทฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารเนี่ยมีแบบข้าวของกินขนมอุ้ยกล้วยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนี่มาเด้อทอดเห็ดมาเด้อทอดเห็ดโอ้โหเสียงนกโอ้ยมีไข่สามไม้50บาทครับแกงส้มแกงคั่วหอยโอ้เป็นแต่แสบด้วยแหละเนาะแกงเห็ดโอ้โหอันนี้คือแบบว่าขาไก่แบบสุดยอดมากอยู่เนี่ยใหญ่มากอันนี้หมาล่านะครับโอ้ตลาดตรงนี้ก็เยอะตลาดตรงนี้ก็ใหญ่รวมของทอดดูดิทุกคนลมมันแรงมากเลยนะลมมันแบบสุดยอดมากเลยดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวหาชมน้ำเต้าหู้โอ้คนเยอะร้านนี้คนเยอะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้หมูยอหุบนหมูยอหมูยอมอยูหมูยอมอยูอันนี้อะไรอ่ะหมูกระทะหมูย่างเอาหมูย่างเยอะนะหมูย่างหลายร้านแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่ากินจะดูพี่สาวก่อนอุ้ยหัวหมูต้มเธอน่ากินไม่รู้เขาจะกินอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดินดูโอ้ปลาใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากเธอปลาตัวใหญ่มากคนละครึ่งด้วย คนละครึ่งหมายถึงเราสองคนก็ละครึ่งไม่ใช่เจ้าของร้านนะเราสองคนก็ละครึ่งนู้นโอ้เนี่ย
ของกินกุ้ยช่ายหยกนะครับกุ้ยช่ายหยกมีปลาเมี่ยงปลาเผาด้วยทุกคนเมี่ยงปลาเผาอยู่ที่150บาทนะครับมีบ้านข้าวโพดหวานมันข้าวโพดหวานนุ้ยเค้กเค้กนมชิ้นละ20บาททุกชิ้นน่ากินมากชิ้นละ20บาทนี่แมลงทอดมีแมลงทอดแมลงทอดเป็นแมลงทอดยำแมลงแล้วก็ลาบแมลงนะครับเฮ้ยน้องแมวเสียงนกดังมากตอนนี้คือเป็นแบบช่วงประมาณแบบเกือบทุ่มนะครับเขาก็ร้านค้าก็เริ่มแบบมีการตั้งร้านบ้างเล็กๆแล้วอันนี้เป็นก้อยหอยมีก้อยหอยมีขนมเบื้องอันนี้ข้าวมันไก่เป็นกล่องนะกล่องละ35บาท3กล่อง100บาทอันนี้อะไรเอ่ยยำปลาแอวยำปลาแอวอุ้ยยำน่ากินมากยำปลาแอวน่ากินน่ากินมีคนละครึ่งเลยนะเนี่ยอันนี้เห็นเยอะมากเลยข้าวฮิตกันเหรอเนี่ยอันเนี้ยเห็นเยอะมากเออนี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของกินเป็นแบบเป็นโซนนะครับฝั่งด้านนู้นถ้าเดินไปฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแบบเป็นเสื้อผ้าฝั่งไหนก็จะมีของกินข้าวแกงลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้ขนมข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงชุดละ40เดี๋ยวต้องแวะมาข้าวเหนียวมะม่วงสัก1ชุดเร็วๆขนมไม่ใช่ขนมไม่ใช่ขนมเบื้องนะขนมบินอุ้ยอันนี้ก็น่ากินปูไข่ดองยำกุ้งสดขนุนข้าวเหนียวปิ้งกล้วยทอดขนมเราไม่กินแล้วนะขนมเรากินไปตอนเที่ยงแล้วอะและมีหม่าล่าไม้ละหม่าล่าไม้ละ10บาทนะทุกคนเยอะมากเนี่ยประมาณนี้นะครับต้มสตอว์สตรอเบอรี่ใช้คนละครึ่งนั้นซื้อไปสัก2กล่องกล่องละ 3,500 คนละครึ่งโอ้ขนุนสิพี่น้องขนุนก็น่ากินเดี๋ยวเราจะมาซื้อขนุนหรอขนุนน่ากินอุ้ยอันนี้ก็น่ากินสมหวังนู่นฝั่งนั้นจะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับแต่ว่าเราจะไม่ดูโซนเสื้อผ้าใช่ไหมเราจะไปดูโซนของกินก่อนนี่ข้างในก็มีของกินเยอะแยะมากมายนี่เลยนะครับตลาดเซฟวันนะครับนี่ทุกคนตอนนี้เรามากินยำปูไข่ดองนะครับอยู่ร้านนี้ก็สั่งเป็นยำกุ้งสดกับยำปูม้าสดไปถ้า2อย่างรวมกันอยู่ที่100บาทนะครับ3อย่างอยู่ที่150บาทนี่มีแบบนี้ด้วยแซลมอนน่ากินเดี๋ยวให้เขาดูมีหลายอย่างเลยมียำหอยแครงยำปูไข่ดองยำแซลมอนยำกุ้งสดยำไข่แดงยำไม้ไข่แมงดาอะไรแบบยำกั้งอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอรับประทานหอมมากหอมมาก
อันนี้ก็หอมอ่ะขนุนเลยขนุน40บาทเอ้หอมมากมีอะไรอีกได้แล้วเรียบร้อยสีน้ำสีน้ำเรากินกันแค่นี้เราจะกินกันแค่นี้เหรอข้าวล่ะส้มตำมันไม่พอกินแล้วเนี่ยส้มตำส้มตำดานู่นอ่ะส้มตำแล้วก็เธอซื้อไม่ซื้อกับข้าวก่อนเหรอซื้อน้ำก่อนเหรอแล้วมันก็ละลายละลายเอาสตรอเบอรี่น้ำมะพร้าวเป็นละมงเป็นละมงอะไรอันนี้เอาต้มไหมเอาน้ำมะพร้าวก็สี่แก้วไม่ใช่เหรอสี่แก้วอะไรน้ำมะพร้าวสองนี่อะไรอันนี้ใช่โยเกิร์ตใช่โยเกิร์ตสามสิบบาทน้ำส้มน้ำส้มโอ้เต็มไม้เต็มมือนี่ได้ของกินกันแล้วเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดินหาส้มตำกันอยู่นะทุกคนอ้าวทำไมแวะแล้วล่ะอุ้ยไส้ฟักไส้ถั่ว35บาทคุณนี่ไก่ทอดไหนส้มตำอยู่ฝั่งนู้นเนาะนู่นนู่นนู่นมั้งนู่นละมั้งส้มตำอ่ะนี่นะครับเรามาสถานีตำแซ่บนะครับก็จะมีเป็นแบบส้มตำเนี่ยตำถาดลาว80บาทตำแซลมอนอะไรแบบนี้แบบเยอะแยะเลยนะแม่แบบแม่มาดูปูยำเลยค่ะแม่น่ากินมากฝั่งด้านนี้อันนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นนี่นะครับยำมะระงาดยำยำหอยยำหอยยำมะระญาติงามก็ดูของกินของกินเยอะมากนะครับเนี่ยยำป้าจ๋านะครับยำป้าจ๋ายำหอยนางรมสองกระปุก100บาทประมาณนี้นะทุกคนเราซื้อยำไปเยอะมากแล้วอยู่ฝั่งนั้นนี่ส้มตำยำไก่ปิ้งไก่ปิ้งคือจะถ่ายนั่นแหละจุดประสงค์จะถ่ายรูปว่างั้นก็เลยต้องมีการเรียงคนแบบนี้ชอบกินส้มตูดเนาะอืมอร่อยนะสีตูดเลยนะพูดให้กินแล้วเลยลมแรงมากเลยอ่ะฟังแล้วลมวอยโอ้โหฝั่งด้านนี้ของขายเยอะมากดูฟิล์มกระจกอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอุปกรณ์มือถือร้านของเล่นอะไรแบบนี้นะครับเยอะมากเลยดูดิเปิดท้ายหนึ่งเขามีเป็นซอยนะเปิดไทย1นี่มีชุด80บาทด้วยนะเยอะแยะมากมายเอาฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบว่าเปิดไทยแค่ของอยู่ตามพื้นเขาจะตั้งตามพื้นเนี่ยของส่วนมากด้านในก็จะเป็นแบบของใช้ของใช้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้มากกว่านะครับจะไม่ได้มีของกินเหมือนด้านนอกนะอันนี้โอ้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับเยอะมากอยู่ฝั่งด้านนี้โอ้ยเย็นเย็นเย็นลมแรงมากลมพัดแรงมากโอ้น้องเป็ดน้องเป็ดตุ๊กตาหมีโอ้เยอะมาก50บาทเลยครับเป็นหมื่นได้นะครับชุดชำระเงินเสื้อผ้า
โอ้ยเย็นมากอากาศเริ่มเย็นอากาศเริ่มเย็นอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยตลาดมาฝั่งด้านนี้ด้วยมีแบบเยอะแยะมากมายสามารถที่จะมาช้อปปิ้งในตลาดใหญ่มากเลยครับกว้างมากมีกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้ด้วยนะครับตัวละ200บาทกางเกงขาสั้นเสื้อผ้าเดี๋ยวไปดูพาไปเดินดูของส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้ามากกว่าอ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่าจิวเจาะหูอันนี้แบบเสื้อออกแนวพิ้วๆใช้ทะลุงแท้ทะเลนะรองเท้ารองเท้าผ้าใบเยอะมากโอ้จะมีร้านติดฟิล์มกระจกเยอะมากน้ำหอมนะครับโอ้น้ำหอมหอมมากน้ำหอมโอ้เกงยีนเกงยีนเกงยีนตัวละ100บาทเท่านั้นเองมันเกงยีนตัวละ100เกงยีนตัวละ100เต็มเลยรองเท้าโอ้70บาทเองทุกคนรองเท้าคู่ละ70เอาไม่ใช่เคสเนี่ยเคสไม่เห็นมีรุ่นที่เราใช้เลยเยอะมาก70บาทฝั่งนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นนะตลาดมันกว้างเนาะคนก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะตลาดมันกว้างมากคนก็พยายามที่จะเขาก็เดินกันทุกซอยแหละแต่ว่าแบบคนก็บางๆอาจจะเป็นยังไม่ดึกมากนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งหัวค่ำแต่ว่าฟ้ามืดแล้วไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่อันนี้จะเป็นนาฬิกาประมาณนี้มีอะไรอีกกางเกงยีนขาสั้นถูกมากเลยตัวละ100บาทเท่านั้นเองนะมีตัวละ100ตัวละ100แบบนี้ครับกางเกงขาสั้นแบบนี้ตัวละ140สลายก็เยอะสลายที่มันจะเป็นแบบเป็นกลมๆมาแล้วก็เขาก็จะทำใส่ถุงเป็นชุดนี้จะทำเล็บจุดทำเล็บแล้วก็โอ้ดูเห็นธงด้านบนไหมลมแรงมากคือธงด้านบนหนาวมากตอนนี้มีต้นใหม่ด้วย30บาท30บาทโอ้นู่นต้นละ200มีไม้มงคลด้วยสิใช่นู่น50บาทสวยๆทั้งนั้นเลยมันจะเป็นไม้มงคลอันนี้ต้นละ50บาท25 20ก็มีนะครับอยู่ฝั่งด้านนู้น20 20เต็มเลยแคปตัสคุณนายเดินวนดูอู้สวยดีฝั่งด้านนี้ทุกคนมีรองเท้า89บาท140บาทก็มีเสื้อแขนยาวมันเย็นมันอารมณ์เหมือนแบบอยู่บนภูอะลมแรงมากพัดแรงมากแล้วมันอากาศหนาวมากตอนเนี้ยแล้วเราใส่กางเกงขาสั้นกับเสื้อแขนสั้นเพราะว่าตอนกลางวันมันไม่หนาวพอตอน6โมงเย็นปุ๊บมันเริ่มลมแต่จริงๆอะกลางวันมันก็ลมตลอดเวลานะโอ้ตัวนี้ก็สวยดีอะไรก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปด้านนอกแล้วนะครับพี่สาวมาส่งที่โรงแรมแล้วนะครับทุกคนคือจริงๆอ่ะไปนอนบ้านพี่สาวก็ได้นะแต่ว่าอยากมานอนโรงแรมอะดีอะไรก็ไม่รู้มานอนโรงแรมดีกว่านี่เลยมาถึงโรงแรมของเราแล้วก็เขาจะปิดข้างหน้านี้ประมาณ4ทุ่มนะต้องเข้ามาก่อนตอนนี้3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้วนะครับ
จะถึงชั้น A ตัวนี้เขามีที่นั่งอยู่ข้างนอกเลยนะชิวๆเนี่ยดูดีอ่ะจะไม่นั่งแล้วเหนื่อยนี่ถึงที่พักของเราแล้วเย่ถึงที่พักแล้วรกมากเลยห้องรกมากเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไปเที่ยวในวันนี้นี่ก็คือห้องพักของเราสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์โอ้ว่าจะไปพาไปแบบคาเฟ่ใกล้ๆตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่ามันดึกแล้วอ่ะทุกคน 3:30 นแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ